จะตามมาทำไมเนี่ยนี่คุณผมบอกแล้วไงว่าให้รออ่ะรอแบบมีมารยาทรู้จักป่ะไม่ใช่จิกๆแบบนี้ผมไม่ชอบเลยคุณพูดอะไรของคุณฮะฉันไม่ได้อะไรกับคุณแล้วไงจะอะไรกับฉันหนาฮะไม่อะไรแล้วคุณจะตามผมมาทำไมตลกละฉันมาทำธุระของฉันไม่เกี่ยวอะไรกับหมอซะหน่อยถ้าผมเชื่อนะผมก็คงโง่มากแล้วแหละงั้นก็ยอมโง่ต่อไปเถอะเพราะว่าฉันไม่ได้มาหาหมอจริงๆด้วยเฮ้ยนี่ทำอะไรเนี่ยยุ่งไปรู้อะไรมาถึงได้มาที่นี่คุณก็บอกแล้วไงว่าฉันมาทำธุระของฉันไม่เกี่ยวกับคุณกลับไปเถอะนะผมเกลียดทะเลาะด้วยแล้วใครอยากจะทะเลาะกับคุณไม่ทราบคะผมบอกให้กลับไปไงไม่ได้ยินหรือยังไงก็บอกว่าไม่กลับไงไม่เข้าใจหรือไงมีอะไรอ่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับผมมีเรื่องสำคัญต้องคุยกับอาจารย์ครับเข้ามาขอบคุณครับผมไม่ได้หมายถึงคุณผมหมายถึงลูกสาวผมต่างหากที่แท้ก็มาหาพ่อฉันนี่เองเข้ามาลูกค่ะพ่อออาจารย์ครับยังไม่กลับอีกเหรอผมมีเรื่องจำเป็นต้องคุยกับอาจารย์จริงๆครับรบกวนเวลาอาจารย์ไม่นานเลยครับผมไม่ว่างกลับไปเถอะเดี๋ยวพ่อมีประชุมนะแล้วเดี๋ยวเจอที่บ้านอาจารย์ครับอาจารย์ครับหายแล้วคุณเจนเดี๋ยวก่อนคุณเจ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 นคุยกับผมก่อนไม่ได้ค่ะผมขอเวลาคุณแค่แป๊บเดียวเลยรบกวนคุณไม่นานนะแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ว่างถ้าคุณอยากคุยคุณก็ต้องรู้จักรออย่างมีมารยาทด้วยไม่ใช่จิกๆแบบนี้ฉันไม่ชอบโอเคผมขอโทษที่เมื่อเช้านี้ผมพูดจาไม่ดีกับคุณแต่เรื่องนี้มันสำคัญมากนะคุณเจนผมจำเป็นต้องคุยกับพ่อคุณจริงๆคุณช่วยนัดพ่อคุณให้ผมหน่อยได้ปะได้งั้นคุณก็บอกผลลัพธ์ฉันมาสิเรื่องนี้ผมบอกคุณไม่ได้จริงๆถ้างั้นฉันก็ช่วยคุณไม่ได้เหมือนกันการสอบสวนโรคระบาดร้ายแรงครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะช่วยรักษาชีวิตของผู้คนที่เหลือได้หรือเปล่านะครับผมติดตามเอาใจช่วยพวกเรานะครับในละครเรื่องสืบลับหมอระบาดครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ